ัสดีครับชื่อโรจนินส่วนมากจะเรียกแปดแปดครับในวงการค้าพลอยที่จันทบุรีจะเรียกแปดแปดชื่อวินซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตำบลหนึ่งนะฮะอยู่ในประเทศแทนซาเนียผมบุกเบิกเข้าไปครั้งแรกๆเลยยังไม่มีคนไทยรู้ว่าตำบลนี้มีพลอยครับครับประเทศแทนซาเนียครับแอฟริกาก็อยู่ 7-8 ปีตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับตลาดมันไม่ค่อยดีก็เกษียณละ60ก็มาใช้ชีวิตทำรีสอร์ทสบายๆไว้พักผ่อนไปๆมาๆเนี่ย8ปีพอเราไปค้าต่างประเทศมาประสบความสำเร็จปั๊บก็เราก็จะคิดว่า60เราจะหยุดถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ถ้าเราทำธุรกิจเราจะใช้ชื่อตำบลนี้คือวินซ่าก็เลยมาเป็นชื่อของวินซ่ารีสอร์ทไม่ก็ทำธุรกิจอยู่กรุงเทพอีกคือเราจะมีธุรกิจทำร้านทองอยู่กรุงเทพก็ประมาณ3ปีกว่าแล้วก็มีขอพักนักเรียนแมนชั่นก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ทำอะไรก็มาทำรีสอร์ทใกล้บ้านด้วยคือเริ่มเป็นคนจันทบุรีครับจันทบุรีเลยเกิดจันทบุรีก็เราดีไซน์เองออกแบบเองหมดจากท้องนานะแล้วประสบการณ์ที่เราไปต่างประเทศบ่อยๆแล้วก็เอาตรงนู้นมาปะตรงนี้เอาตรงนี้มาทำตรงนี้ก็คือใช่เราชอบต้นไม้แล้วก็ลงต้นไม้มากหน่อยให้มันสะดวกก็ไว้ที่กินเหล้ายามแก่ ยามเกษียณ3สไตล์ก็คือถ้าเรือนแถวนะเรือนแถวติดกันเนี่ยราคา500แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านหลังก็ห่างๆกันบ้านหลังก็คือคือละ700แล้วก็จะมีน็อกดาวน์เล็กๆอยู่3หลังไว้สำหรับเป็นพวกมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ไม่มีรถยนต์ก็จอดตรงนี้จุดประสงค์ผมต้องการให้ความสุขที่แขกได้มาที่นี่บางคนนะมาจากระยองบอกเพิ่งนอน 2,500 เองมาเจอ700อุ้ย ทำไมสวยเราทำแบบสบายๆต้องการให้แขกเยอะแล้วเราก็มีความสุขนั่งตรงนี้ใจเราไม่ได้เอากำไรกับผลประโยชน์เรื่องรีสอร์ทต้องการทำแล้วมีคนเข้ามาพักแล้วก็ได้รับความสุขไปชมรีสอร์ทนี้นะสะอาดถูกด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้เองเราก็เป็นที่พักผ่อนของเราด้วยเพราะรีสอร์ทอยู่ใกล้บ้านมากประมาณ2กิโลก็ถึงบ้านอย่างเงี้ยทุกวันคือจุดนี้นะฮะจะบอกเลยมันก็ใกล้ที่ท่องเที่ยวใกล้อู่ต่อเรือพระเจ้าตักสินคนที่มาที่นี่ปุ๊บก็จะไปสักการะพระเจ้าตักสินแล้วก็ใกล้ไปพระแม่มารีนาโบสถ์ที่จันทบุรีแล้วก็มีน้ำตกทิวแล้วก็มีทะเลอยู่ใกล้ย่านนี้หมดส่วนมากแขกที่จะขึ้นเขาเทชิกูดก็จะมาพักที่นี่ก็ชอบจะเน้นความสุขต้นไม้คนจะชอบร่มเย็นห่างจากแอร์อัดอย่างเงี้ยเราห่างตัวเมืองออกมานิดนึงกิโลเดียวก็เราจะมีแขกบางทีมาเป็นชุดจะขอที่ปิ้งย่างเราก็มีที่ปิ้งย่างให้ด้วยบริการเรื่องถ้วยชามอะไรมีแขกจะชอบให้แขกมาพักเยอะๆเราก็มีความสุขครับอยู่ตรงนี้ทุกวันคือเราไม่ได้ทำอะไรแล้วยามเกษียณเราก็ต้องมาทุกวันเป็นกันเองคนจะชอบถ้ามาจันทบุรีนะฮะขอเชิญมาที่วินซ่ารีสอร์ทเราจะอยู่เหมือนรีสอร์ทใจกลางอยู่ใกล้เมืองมากเข้าเมืองก็กิโลเดียวครับครับสวัสดีครับครับผมไม่มีเที่ยวพักทั่วไทยไปกับ Big Map Thailand